สวัสดีครับสำหรับผู้ใช้รถดีเซลอาจจะเคยเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับแต่อาจจะยังไม่ทราบว่าคือสัญลักษณ์อะไรนี่ครับเปิดออนติดประมาณ5วิแล้วก็จะดับสัญลักษณ์ตัวนี้คือสัญลักษณ์ไฟเตือนหัวเผาครับจะมีอยู่ในเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลไม่มีหัวเทียนในการช่วยจุดระเบิดเหมือนเครื่องยนต์เบนซินครับดังนั้นจะใช้วิธีการบีบอัดอากาศและน้ำมันในการจุดระเบิดด้วยตัวเองแต่การจะจุดระเบิดได้ด้วยตัวเองนั้นเนี่ยในห้องเผาไหม้จะต้องมีอุณหภูมิที่อุ่นพอสมควรก่อนนะครับเครื่องยนต์ดีเซลจึงจำเป็นต้องมีหัวเผาที่ช่วยอุ่นอากาศในห้องเผาไหม้เพื่อให้ง่ายต่อการจุดระเบิดในขณะที่เรากำลังทำการสตาร์ทนะครับดังนั้นเมื่อผู้ใช้รถเปิดสวิตช์ออนไฟหัวเผาติดนั่นหมายความว่าอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ยังไม่อุ่นพอหรือยังไม่พร้อมที่จะทำการจุดระเบิดนะครับให้เราเปิดสวิตช์ออนแล้วรอจนกว่าไฟเตือนหัวเผาดับลงหลังจากดับลงไม่เกิน10วินาทีให้เราทำการสตาร์ทครับผมจะทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดได้ง่ายขึ้นครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยครับผมยังไงก็ฝากไว้สำหรับผู้ใช้รถครับผมสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ